อนเซ็ปต์ของปีนี้เป็นในแนวของไทเทเนียมคัลเลอร์เป็นการชงแมทเทียลไทเทเนียมครับแล้วก็เป็นการชงการแปลงร่างอยู่บนด้วยมาในนายก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับผมครับก็ในตัวเจ้าเอ็กซ์ลูมอนตัวนี้นะครับก็มันจะแปลงร่างจากซูเปอร์ตัวนี้บอดี้ผมพยายามสื่อให้เห็นถึงในตัวของโลหะครับตัวบอดี้คลาสของมันเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับ CNC แบบระบบ 3D ก็เนื่องจากมันจะต้องแปลงร่างในหุ่นตัวนี้ก็เลยต้องใช้วัสดุเดียวกันนะครับที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ด้วยอารมณ์แล้วก็สีของไทเทเนียมซึ่งผมคิดว่าไทเทเนียมมันเป็นเทรนด์ตอนนี้ครับก็เลยอยากจะนำเสนอในเรื่องของอยากให้รถมันแปลงร่างได้บ้างแล้วสร้างขึ้นกันเลยดีกว่ายังไงก็วันนี้เห็นมาเยอะสตาร์วอร์สตาร์วอร์อะไรผมเจอเอ็กโรบอทผมได้นะสงครามนี้เจอกันซูเมอร์เอ็กซ์สไตล์ซูเมอร์ครับในแบบ AT จาก RJ Racing ครับด้วย